สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศตุรกีนะคะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของอิงค่ะอิงซีเซอร์อิงอินตุรกีค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นการซื้อของในรอบ2เดือนเข้าบ้านกันนะคะทุกคนค่ะอิงก็เลยจะทำคลิปนี้นะคะมาพาเพื่อนๆไปซื้อของด้วยกันนะคะทุกคนก็ลองมาดูกันว่าอิงกับคุณสามีนั้นซื้อของอะไรเข้าบ้านบ้างแล้วก็ราคาของที่นี่แตกต่างจากที่ไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยค่ะระหว่างทางไปห้างนะคะทุกคนค่ะก็เก็บบรรยากาศบนถนนหนทางของที่นี่มาฝากเพื่อนๆกันนะคะบนถนนก็คือค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็สวยงามสบายตามากๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะที่ตุรกีก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะใบไม้ก็ค่อยๆที่จะเปลี่ยนสีนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลสีส้มสีเหลืองอะไรแบบเนี้ยใบมันเริ่มออกมาเป็นสีนี้นะคะแล้วมันก็จะร่วงนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นะคะกลางวันค่อนข้างร้อนมากๆเลยตอนที่อิงออกไปนะทุกคนแต่กลางคืนก็คือหนาวเลยค่ะทุกคนเย็นเลยนะอันนี้นะคะทุกคนค่ะที่ทุกคนเห็นเป็นตึกๆแบบนี้ก็คือลักษณะบ้านเรือนของคนตุรกีนะคะทุกคนค่ะคนตุรกีมักจะอาศัยอยู่บนบ้านที่เป็นลักษณะเป็นชั้นๆเหมือนอพาร์ตเมนต์เหมือนคอนโดอะไรแบบนี้นะคะทุกคนแต่ภายในก็คือแบบครบครันครบถ้วนมากๆเลยนะคะจะเป็นฟิลคอนโดบ้านเรานะคะแต่ว่าจะแบ่งแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนนะคะมีทั้งห้องนอนห้องครัวห้องน้ำห้องรับแขกอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นแบบไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วก็กว้างเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือเดินทางมาถึงที่ห้างแล้วนะคะทุกคนค่ะห้างนี้ชื่อว่าห้างเมโทรนะคะซึ่งเป็นน่าจะเป็นสาขาใหญ่ที่สุดในเมืองที่อิงอยู่ก็คือเมืองบูซานะคะทุกคนค่ะสาขานี้ก็คือใหญ่มากนะคะทุกคนมันจะเป็นฟิลคล้ายๆกับแมคโครบ้านเราอะค่ะร้านค้าของชำอะไรแบบนี้ก็จะมาซื้อของที่นี่ไปขายนะคะเพราะว่าราคาเป็นแพ็คราคาที่เราซื้อแบบว่าจำนวนชิ้นเยอะขึ้นแบบนี้ราคามันก็จะถูกลงอะนะคะทุกคนค่ะวันนี้วันอาทิตย์นะคะที่จอดรถในร่มก็คือเต็มเลยสามีก็คือแบบวนหาที่จอดรถในร่มอยู่ 2-3 รอบนะคะทุกคนค่ะก็ไม่ได้ค่ะสุดท้ายก็คือต้องจอดที่ข้างนอกอะนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปในห้างพร้อมๆกันได้เลยค่ะประตูทางเข้าของที่นี่ก็คือมีทางเดียวนะคะทุกคนค่ะพอเข้ามาถึงก็จะเป็นจุดที่หยิบรถเข็นมาใช้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่สมัครบัตรสมาชิกนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าที่นี่เวลาซื้อของก็ต้องมีบัตรสมาชิกนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะให้ทุกคนทำเลยอิงเคยมาซื้อคนเดียวตอนที่แบบว่าไม่ได้มากับแฟนนะคะแล้วอิงไม่มีบัตรสมาชิกใช่ไหมก็ต้องรอนะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมาให้เราทำบัตรสมาชิกให้เรียบร้อยนะถึงจะซื้อของแล้วก็ชำระเงินได้นะคะทุกคนค่ะวันนี้ก็คือคนค่อนข้างที่จะพลุกพล่านเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วก็เป็นวันที่แบบว่าคนมาแบบว่าซื้อของใช้เข้าบ้านกันนะคะทุกคนโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆนะคะทุกคนค่ะอิงกับคุณสามีก็มาแวะที่โซนนี้ก่อนเลยนะคะทุกคนตอนนี้อิงอ่ะกำลังเริ่มเรียนภาษาตุรกีนะคะแบบจริงจังเนื่องจากว่าอิงท้องใช่ไหมแล้วอิงอ่ะกลัวว่าจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่องค่ะทุกคนตอนแรกอ่ะไม่เคยเปิดใจเรียนเลยนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าต้องจริงจังแล้วแหละอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยจะซื้อพุทอิฐไปนะคะพุทอิฐก็ราคา11ตุรกีลีรานะคะทุกคนค่ะต่อชิ้นนะคะซื้อมาเพื่อที่จะแบบว่าเขียนโน้ตเขียนเวิร์ดต่างๆนะคะแล้วก็แปะตามแบบประตูห้องน้ำประตูห้องนอนแล้วก็แบบตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้เวลาเราเดินผ่านไปผ่านมาเราจะได้เห็นนะคะเพราะว่าอิงจะใช้วิธีนี้เวลาตอนที่อิงเรียนอยู่นะคะทุกคนแล้วมันจะแบบทำให้เราจำได้อะไรประมาณนี้ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นพวกของใช้แล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าสเปรย์ในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะน้ำหงน้ำหอมปรับอากาศนะคะแล้วก็แบบพวกอะไรนะที่ทำความสะอาดเครื่องล้างจานเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสามีก็จะซื้อสเปรย์นะคะทุกคนเขากำลังตัดสินใจอยู่นะอิงก็แบบบางอย่างที่เขาจะซื้อแล้วอิงรู้สึกว่ามันไม่ได้มีประโยชน์หรือว่าเราต้องการขนาดนั้นนะอิงก็จะแบบว่าขัดเขาบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะทุกคนก็ต้องแบบว่าตกลงเห็นชอบตรงกันนะคะทุกคนค่ะถึงจะตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างนะคะอ
อันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่ใส่ในเครื่องล้างจานนะคะทุกคนค่ะตอนนี้สามีก็กำลังเปรียบเทียบราคาอยู่นะคะแล้วก็จำนวนในแพ็คว่าเท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้ค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าข้าวของเครื่องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตุรกีนะคะแพงขึ้นแบบแพงขึ้นเยอะมากทุกคนแพงขึ้นแบบบางอย่างแทบจะเท่าตัวเลยก็มีนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาซื้อของจะต้องดูดีๆแล้วก็เปรียบเทียบราคาด้วยนะคะแล้วก็บางอย่างอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆข้างนอกก็ถูกกว่าที่เมโทรก็มีนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะต้องดูราคาแบบให้ดีๆเลยไม่อย่างนั้นเราจะเสียเงินแบบโดยที่ใช่เหตุอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนด้วยของที่แพงขึ้นอ่ะนะคะ But I want to say you now we are going to see the United Land to begin with. If you buy two. This color. Smelly. Yeah. อิงกับสามีก็จะจดโน้ตมานะคะทุกคนค่ะว่าของที่บ้านอะไรที่ใกล้หมดบ้างนะคะเราถึงจะซื้อนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกแบบว่าบอดี้ชาวเวอร์แชมพูอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พวกกระดาษทิชชู่เปียกนะคะทุกคนค่ะแพมเพิร์ดเด็กแพมเพิร์ดผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะตลอดไปจนถึงพวกแบบอะไรนะยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรแบบนี้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็พวกโรลออนต่างๆนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นของใช้ต่างๆในครัวนะคะทุกคนค่ะจานชามหม้อกระทะมีดเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแก้วเอ่ยทุกคนเยอะมากนะคะสามีก็ได้แก้ววิสกี้ไปนะคะทุกคนค่ะเขาชอบดื่มนะเขาก็แบบว่าซื้อไปเก็บไว้อะไรแบบนี้ค่ะเอาจริงๆก็คือห้างใหญ่มากนะคะทุกคนค่ะอิงไม่สามารถถ่ายเพื่อนๆดูได้ทุกโซนนะคะก็เอาเป็นว่าเก็บบรรยากาศบางส่วนบางตอนมาให้เพื่อนๆได้ชมกันละกันนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตของที่นี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยนะคะทุกคนค่ะวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดอะไรแบบนี้ผู้คนก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยกันแบบนี้ละค่ะซื้อของเข้าบกเข้าคงเข้าบ้านนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ก็คือแบบอิงกับสามีซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บที่รถนะคะแล้วก็เดี๋ยวอิงไปเปิดให้เพื่อนๆดูกันที่บ้านนะว่าเราได้อะไรมาบ้างราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วอ่ะแพงหรือว่าแบบราคาพอกันกับที่ไทยไหมนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มนะคะอินเพิ่งกลับมาถึงบ้านค่ะก็พอซื้อของเสร็จที่เมโทรใช่ไหมอินกับสามีก็เข้าไปที่บ้านสวนนะคะทุกคนค่ะก็ปกติเสาร์อาทิตย์เราก็จะไปบ้านสวนกันนะคะพอซื้อของอะไรเสร็จก็ขับรถเข้าบ้านสวนกันแต่ว่าอินก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะคะทุกคนค่ะจนกลับมาถึงบ้านก็เลยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันนะวันนี้ของทั้งหมดที่อินกับสามีซื้อมีอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวอินจะให้เพื่อนๆดูราคานะคะว่ามีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนกับที่ไทยนะคะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวลองมาเปิดของกันนะว่ามีอะไรบ้างที่ซื้อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสนะคะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีตัวซอสบาร์บีคิวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเรนซอสนะคะจะเป็นซอสเปรี้ยวๆนะคะสามีชอบค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นน้ำยาอะไรนะเขาเรียกว่าล้างจานนะคะน้ำยาล้างจานล้างด้วยมือนะคะอันนี้นะแล้วก็จะมีตัวน้ำยาแบบผ้านุ่มค่ะของยี่ห้อนี้หอมมากทุกคนใช้จนแบบติดอะหอมมากเลยนะคะนี่2 ขวดนะคะทุกคนแล้วก็จะมีตัวอันนี้จะเป็นน้ำยาซักผ้านะคะทุกคนค่ะอันนี้อิงกับแฟนลองเปลี่ยนนะคะปกติเราจะใช้อีกสีนึงก็ลองเปลี่ยนมาใช้สีนี้นะคะเห็นกลิ่นมันหอมดีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสเปรย์ในบ้านนะคะคุณค่ะก็จะเป็นแบบปลั๊กนะคะก็เสียบปลั๊กแล้วก็ครั้งหน้าก็คือจะไปซื้อแค่ตัวน้ำหอมนี้นะคะมาเปลี่ยนเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้เราจะซื้อแบบว่าเป็นสเปรย์ฉีดนะคะแล้วก็ฉีดในบ้านแต่ว่ารอบนี้สามีซื้อมาเป็นปลั๊กเลยแล้วก็จะแบบว่าเสียบแล้วก็ให้มันแบบว่ามันทั้งวันอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็จะมียาสีฟันค่ะทุกคนค่ะยาสีฟันของออโรบีนะคะถ้าเราซื้อแบบว่าซื้อ3 อัน 3 ชิ้นอะไรแบบนี้ก็จะได้ราคาถูกลงอีกนะคะคุณค่ะสามีก็เลยซื้อมา3นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาทำความสะอาดเครื่องล้างจานค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ทำความสะอาดเขาเรียกว่าอะไรอะทำความสะอาดจานนะคะเราใส่ในเครื่องล้างจานใช่ไหมคะครั้งละ1 อันก็จะทำความสะอาดนะคะประมาณนี้เห็นถึงขนาดนี้นะคะทุกคน40,000แพงมาก300 ยูโรกิลลิลิตรแต่ว่ามันก็ใช้ได้นานอยู่นะเพราะว่าบางทีอะถ้าจานไม่เต็มเครื่องเราก็ยังไม่ได้ล้างแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะบางทีแบบผ่านไปแบบ2 วัน 3 วันแบบนี้ถึงจะล้างจานก็มีนะทุกคนต้องใส่เครื่องไว้ใช้เครื่องไว้นะคะทุกคนค่ะพอแบบเต็มเครื่องแล้วถึงจะล้างค่ะประหยัดดีส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นหัวแปรงเป็นแปรงของสามีเขาจะเป็นแปรงสีฟันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่เป็นเครื่องนะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นหัวแปรงเปลี่ยนนะคะเขาซื้อมาเปลี่ยนใหม่อันนี้รู้สึกว่า420 ยูโรกิลลิตรนะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นอะไรอะอันนี้ก็น่าจะเป็นน้ำยาทำความสะอาดพวกเครื่องอะไรนะเครื่องซักผ้าค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสเปรย์ฉีดในบ้านนะคะทุกคนค่ะฉีดดับกลิ่นอะไรแบบนี้เนาะอิงชอบใช้หอมมากทุกคนเวลากินข้าวเสร็จอะไรเสร็จในครัวในห้องนอนอะไรอิงก็ฉีดตลอดเลยนะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะคล้ายๆดับกลิ่นแล้วก็มันจะมีฟองออกมานะคะวางไว้ในถุงชักโครกค่ะทุกคนค่ะก็เหมือนกับทำความสะอาดชักโครกไปในตัวนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกซอสนะคะทุกคนพวกแบบว่าเป็นซอสเขาเรียกว่าอะไรแบบสำเร็จรูปอะค่ะทุกคนสามีก็จะกินประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเวลาเขาจะกินเมนูอะไรนะคะก็อิงก็หยิบซอสที่มาทำให้เขานะคะก็ง่ายๆเราเตรียมแค่เครื่องนะคะทุกคนค่ะนี่
อันนี้ก็จะเป็นซอสเห็ดสามีชอบมากไว้ทำพาสต้าซอสเห็ดนะคะอร่อยส่วนอันนี้จะเป็นชิคเก้นแคทเลตนะคะทุกคนมันจะเป็นคานอค่ะคานอไก่นะคะทุกคนคะประมาณนี้แล้วก็มีช็อกโกแลตนะคะอันนี้ของอิงไว้กินกับพวกแพนเค้กอิงชอบทำแพนเค้กกินตอนเช้าค่ะทุกคนก็จะราดด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะอร่อยส่วนอันนี้พูดอีกของอิงนะคะพูดอีกก็คืออิงอ่ะตอนนี้อิงกำลังพยายามเรียนภาษาตุรกีนะคะทุกคนค่ะก็จะพยายามแบบว่าจะจดคำศัพท์อะไรแบบนี้แล้วก็แปะตามตู้ตามเตียงตามอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะก็เลยซื้อพูดอีกมาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผงนะคะแค่มันคนที่ผงอะไรไม่รู้ว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆผงปาปริก้าทุกคนไว้ใส่ในเฟรนช์ฟรายค่ะสามีชอบกินเฟรนช์ฟรายแล้วก็หยอดผงอันนี้นะคะทุกคนแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นแชมพูค่ะจริงๆอ่ะแชมพูยังมีอยู่ในละ2ขวดแต่สามีก็ซื้อตุนไว้เขาเป็นคนที่แบบว่าชอบตุนนะทุกคนชอบซื้อของมาตุนไว้แบบว่าพอถึงเวลาแบบว่าเราต้องใช้อะไรแบบเนี้ยก็คือจะได้มีตลอดเวลาโดยที่แบบได้ทำอะไรต่อเนื่องไม่ขาดตอนอะไรแบบเนี้ยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นครีมอาบน้ำนะคะทุกคนค่ะก็ที่บ้านในห้องน้ำก็คือมีอยู่2ขวดแล้วก็ซื้อมาอีกนะคะก็เป็นการตุนไว้ส่วนอันนี้นะคะวันนี้สามีแกะใช้ในรถไฟอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกระดาษทิชชู่เปียกทุกคนบางทีก็แบบว่าสมองเหมือนเบลอนะคะลืมว่าชื่ออะไรแบบเนี้ยอันนี้คือกระดาษทิชชู่เปียกนะคะทุกคนค่ะแล้วก็สุดท้ายที่เราซื้อกันวันนี้นะคะก็คือตัวแก้ววิสกี้ค่ะทุกคนค่ะสามีชอบดื่มนะคะเขาก็ซื้อมาใช้ของเขาแหละส่วนตัวเขาเองแหละทุกคนสี่ใบนะคะก็จะประมาณนี้สวยดีนะปกติเองก็จะชอบดื่มไวน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณพ่อสามีชอบดื่มไวน์แล้วแกก็ทำไวน์แกก็เอามาให้ทีนึงแบบเป็นแกลลอนเลยดื่มทุกวันเลยแต่พอท้องนี่แหละค่ะก็คือต้องหยุดนะคะทุกคนค่ะของนะคะก็จากประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ทุกคนดูราคานะคะแล้วทุกคนลองตอนนี้ดูว่าถ้าเป็นที่ไทยบ้านเราอ่ะมันจะแพงกว่ากันหรือว่าแบบราคาพอกันอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็ทุกคนค่ะสรุปค่าใช้จ่ายวันนี้นะคะก็คือ 3,100 ตุรกีลีรานะคะเป็นเงินไทยก็คือ 4,154 บาทนะคะทุกคนค่ะค่าเรทเงินวันนี้1ตุรกีลีราก็คือ 1.34 สตางค์นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนก็ลองคิดดูว่าแบบแพงกว่ากันมากน้อยขนาดไหนนะคะกับที่ไทยนะคะถ้าเปรียบเทียบกับของขนาดนี้นะเอาจริงๆอ่ะอิงก็มองว่าก็ถือว่าไม่ได้แพงนะคะทุกคนเพราะว่าคือเหมือนเราไม่ได้ซื้อทุกเดือนนะทุกคนเอาจริงๆซื้อของเข้าบ้านแบบนี้นะคะประมาณ2เดือน3เดือนถึงจะซื้ออีกทีนึงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเฉลี่ยแล้วเฉลี่ยของเข้าบ้านแค่เดือนละพันน่ะอิงก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เป็นของที่แบบเราจะต้องใช้ตลอดเวลาทุกคนนึกภาพออกมั้ยแบบ2วัน3วันใช้ทีหรือว่าบางอย่างเราใช้ทุกวันด้วยซ้ําไปนะคะกับราคาประมาณนี้ก็ถือว่าแบบไม่แพงเลยนะคะทุกคนค่ะก็ลองดูนะคะวันนี้เอาจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะทําคลิปหรือว่าอะไรนะคะแต่ก็อยากจะแชร์เพื่อนๆดูกันว่าแบบเวลาซื้อของเข้าบ้านซื้ออะไรยังไงบ้างแล้วก็ราคาแตกต่างจากไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะทุกคนยังไงก็คลิปนี้อิงก็จะปิดไปเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรจะพูดมากทุกคนค่ะแค่พาทุกคนดูบรรยากาศภายในห้างที่ซื้อของแล้วก็มาสรุปให้ทุกคนดูกันนะคะว่าของที่ซื้อมันมีอะไรบ้างประมาณนี้นะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้อิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย